ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคม2563นะครับครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วนะครับก็แสดงว่าฤดูฝนนี่ก็จะเริ่มหมดไปแล้วนะครับฤดูหนาวก็จะมาแทนที่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ต่างถิ่นนะครับอีกชนิดหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับท่านผู้ชมมันเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับนี่ครับลำต้นมันจะตรงสวยนะครับมะฮอกกานีสาเหตุที่ผมชื่นชอบต้นมะฮอกกานีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับผมมีประสบการณ์ตรงกับต้นมะฮอกกานีนะครับต้องขอย้อนไปเมื่อปี2532นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับทีนี้ที่โรงเรียนนะครับเขาก็ได้เพาะชำต้นมะฮอกกานีไว้นะครับเป็นจำนวนมากคือผมก็คิดว่าต้นมะฮอกกานีนะครับมันเป็นต้นลำไยเพราะว่าใบมะฮอกกานีนี่มันจะคล้ายๆกับต้นลำไยนะครับนี่ครับใบมันผมก็เลยจิกต้นมะฮอกกานีนะครับที่โรงเพาะชำต้นไม้ของโรงเรียนนะครับมา2ต้นเพราะว่าถ้าให้ผมไปขอครูเกษตรนะครับที่แกดูแลแปลงเพาะชำของโรงเรียนนะครับผมก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่ดุมากนะครับแล้วแกก็จะเป็นครูฝ่ายปกครองด้วยนะครับผมก็นำต้นไม้2ต้นนะครับที่ผมคิดว่าเป็นต้นลำไยนะครับมาปลูกไว้ข้างบ้านนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปประมาณสัก 4-5 ปีนะครับท่านผู้ชมต้นลำไยต้นนั้นมันก็ขึ้นสูงแบบนี้แหละครับตรงดิ่งพอผมก็ว่าเอ๊ะทำไมต้นลำไยต้นนี้ทำไมมันสูงขึ้นเรื่อยๆแกก็เลยขึ้นไปตัดยอดมันนะครับให้มันสั้นลงเพราะว่าผมปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับกลัวมันจะล้มทับบ้านหลังจากนั้นผ่านมาหลายปีนะครับไอ้ต้นไม้2ต้นที่ผมคิดว่าเป็นต้นลำไยนะครับมันก็ไม่มีลูกสักทีนะครับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่พ่อผมแกก็ไม่ตัดออกนะครับจนผ่านไปสักประมาณ15ปีกว่าๆนะครับผมเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วไอ้ต้นไม้2ต้นนั้นที่ผมคิดว่าเป็นต้นลำไยเนี่ยมันก็โตเท่าๆประมาณเกือบถังสีนะครับถังสีที่เขาใช้ทาบ้านนะครับท่านผู้ชมทีนี้พ่อผมแกก็จะต่อเติมบ้านนะครับเอต้นไม้2ต้นนั้นที่คิดว่าเป็นต้นลำไยนี่มันก็เกะกะนะครับแกก็เลยโค่นทิ้งนะครับพอผมแกโค่นต้นไม้2ต้นนั้นทิ้งนะครับผลปรากฏว่าเนื้อไม้นี่มันสวยมากครับท่านผู้ชมคือเนื้อไม้มีสีแดงสวยแล้วก็คุณภาพเนื้อไม้นี่จะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางคิดเท่าบ้านเราก็อาจจะเท่าต้นสะเดานะครับต้นสะเดาต้นไม้สักนี่นะครับคุณภาพเนื้อไม้แกก็ได้ไอ้ไม้2ต้นที่คิดว่าเป็นต้นลำไยนี่แหละครับทำเป็นวงกบหน้าต่างที่บ้านหลังจากนั้นผมก็สงสัยมาโดยตลอดนะครับว่าเอ๊ะไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันชื่อต้นอะไรคือผมเห็นเนื้อไม้แล้วผมชอบนะครับสมัยแต่ก่อนนี่มันยังไม่มี Google นะครับมันยังไม่มีอะไรหนังสือก็มีน้อยนะครับผมก็เก็บความสงสัยไปตลอดนะครับท่านผู้ชมจนเมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาเริ่มมี Google นะครับผมลองศึกษาหาข้อมูลดูถึงรู้ว่าไอ้ต้นไม้ที่ผมคิดว่ามันเป็นต้นลำไยนั่นแหละครับแท้ที่จริงแล้วมัน
มีชื่อว่าต้นมะฮอกกานีนะครับผมก็เลยคิดว่าผมต้องมีสวนป่าของตัวเองให้ได้นะครับหลังจากที่ผมเรียนจบทำงานแล้วก็มีครอบครัวผมก็เก็บเงินนะครับมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็มาปลูกเป็นสวนป่านะครับและต้นไม้ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ปลูกเป็นจำนวนที่เยอะกว่าอย่างอื่นนะครับก็เป็นมะฮอกกานีนะครับผ่านมา5ปีนะครับก็ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณเกือบ10เซนแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมะฮอกกานีไว้ที่สวนนะครับผมพบว่ามะฮอกกานีนี่เป็นต้นไม้ที่ทนแล้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทนน้ำท่วมขังได้ดีแล้วก็แมลงศัตรูรบกวนต้นมะฮอกกานีนะครับที่ผมปลูกมาที่สวนนะครับก็ไม่เห็นมีแมลงอะไรมาเจาะลำต้นมันนะครับไม่เหมือนกับต้นยางนาหรือต้นประดู่หรือต้นพยุงนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับถ้าท่านจะทำเป็นสวนป่านะครับผมคิดว่าต้นมะฮอกกานีเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมควรจะมีไว้ที่สวนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมฝันทงเลยนะครับว่ามะฮอกกานีอายุ15ปีเนื้อไม้สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ